คุณครับวันนี้ผมเลิกงานเร็วให้ผมไปรับคุณไหมไม่เป็นไรค่ะที่จอดข้างนี่คุณคนนั่งก็ตั้งหลายคนมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายคุณจะให้ผมบอกเขาเหรอว่าให้นั่งตรงนั้นนั่งตรงนี้นั่งตรงนู้นมันยุ่งยากเกินไปไหมแล้วเส้นผมที่คุณเจอเนี่ยเป็นของลูกค้าผมทั้งนั้นไม่รู้แหละยังไงที่นั่งข้างคนขับเนี่ยก็ต้องเป็นชั้นที่ได้นั่งถ้ามันยุ่งยากมากเนี่ยเลิกกันเลยไหมนี่คุณจะงี่เง่าเกินไปไหมเลือกแค่นี้เองถึงขั้นต้องเลิกกันเลยเหรอนี่เง่าเหรองั้นคุณก็ไปหาคนอื่นที่ดีกว่าฉันสิคุณครับครับถ้าไม่มีอะไรเนี่ยพี่ลาสายแล้วนะขวัญคุณจะไปไหนเหรอให้ผมไปส่งไหมอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวฉันเรียกรถกลับเองแต่เวลานี้หารถยากมากเลยนะให้ผมไปส่งคุณเถอะนะไม่รู้แหละยังไงที่นั่งข้างคนขับเนี่ยก็ต้องเป็นชั้นที่ได้นั่งถ้ามันยุ่งยากมากเนี่ยเลิกกันเลยไหมนี่คุณจะงี่เง่าเกินไปไหมงี่เง่าเหรองั้นคุณก็ไปหาคนอื่นที่ดีกว่าฉันสิไม่เป็นไรหรอกครับไม่คิดเลยนะว่าฉันจะได้มานั่งที่นี่อีกครั้งตอนนั้นผมไม่ดีเองแหละที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีแบบนั้นอะหรออะไรกันนั่งหนาเนี่ยตาไม่กลับอยู่ได้คุณนี่มันดึกมากแล้วนะกลับบ้านได้แล้วฉันทำกับข้าวไว้ให้คุณด้วยนะเออรู้แล้วแน่ถ้าหิวเนี่ยก็กินก่อนเลยคุณนี่คุณฉันจะไว้ใจคุณได้ยังไงล่ะโทรไปคุณก็ไม่ยอมรับสายก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าแบตผมหมดใครจะไปรู้ล่ะว่าแบตคุณหมดจริงๆหรือคุณแกล้งปิดเครื่องแล้วไปอยู่คนอื่นนี่คุณอย่างงี้เง่าได้ไหมน่ารำคาญจริงเลยก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าฉันไปทำงานอะวันนี้งานเยอะมากฉันก็เลยกลับดึกแล้วทำไมคุณต้องว่าฉันโกหกคุณด้วยฉันจะโกหกคุณทำไมคุณรู้ไหมว่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันเกิดฉันช่วงหลังๆเนี่ยคุณไม่เคยให้ความสำคัญกับวันเกิดฉันเลยนะไม่เคยพาไปกินข้าวไม่เคยอวยพรให้ฉันไม่เหมือนตอนแรกๆที่คบกันเลยเนาะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมซื้อของขวัญให้คุณนะแล้วคุณเจอหรือยังล่ะ
คนที่ไม่บ่นไม่ด่าคุณเหมือนฉันอะถึงบ้านฉันแล้วขอบคุณมากนะที่มาส่งคนผมกลับมาแล้วนะครับคุณทำอะไรให้ผมกินไหมผมหิวข้าวฮัลโหลโมเมื่อคืนผมดื่มเยอะไปหน่อยอ่ะก็เลยมองหาที่บ้านเพื่อนอ่ะเดี๋ยวผมส่งวิดีโอให้คุณดูนะไม่ต้องตอนแรกเนี่ยฉันกะจะโทรหาคุณว่าชุดที่ซื้อมาใหม่เนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้เนี่ยฉันเจอแล้วล่ะแค่นี้นะฉันก็บอกคุณแล้วไงว่าวันนี้ฉันจะไปกินข้าวกับเพื่อนเดี๋ยวผมไปส่งคุณเองผมผ่านไปทางนั้นพอดีแหละคุณคือว่าเมื่อคืนผมไปส่งลูกค้าเราไปกันเถอะเดี๋ยวเพื่อนฉันรอนะมีอะไรหรอเราเลิกกันเถอะเพราะอะไรผมแค่เล่าเรื่องเองนะไปนะครับสุดท้ายผมก็หาเจอคนที่ไม่บ่นไม่ด่าไม่ตามผมกลับบ้านแต่ผมกลับคิดถึงขวัญที่คอยด่าคอยบ่นในเมื่อผมเป็นคนเลือกแล้วผมก็ต้องยอมรับและอยู่กับปัจจุบันให้ได้ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวก็ชินว่าแต่ทำอะไรได้บ้างครับก็ทำได้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วแต่ว่าพี่จะขอคุณนี่มันสุดยอดจังเลยนะโกหกผัวตัวเองว่าออกไปสัมภาษณ์งานที่ไหนได้ไปขายตัวนะคะกาแฟเราร้อนมาแล้วค่ะหอมจังเลยที่รักขอบคุณนะครับที่รักที่อยู่ข้างเขามาตลอดเลยก็ฉันน่ะรักที่รักนี่ค่ะจะให้ฉันไปไหนได้ล่ะขอบคุณนะเขาก็รักเองเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยมาช่วยกันหางานก่อนเถอะได้ค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีทำให้ผมกับแฟนตกงานครับถึงเราจะลำบากขนาดไหนแต่การเขาก็ไม่เคยทิ้งผม
มันจึงทำให้ผมมีกำลังใจสู้ต่อครับเจอแล้วเตงนี่เป็นไงโอเคไหมก็ดีนะคะที่รักน่าสนใจดีค่ะรายละเอียดก็โอเคอยู่นะคะใช่ที่รักคะเกือบลืมไปเลยค่ะวันนี้ฉันมีนัดสัมภาษณ์งานไว้อะค่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะคะจริงเหรองั้นขอให้เตงได้งานนะว่าแต่ให้ผมไปส่งไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะฮัลโหลค่ะคุณลูกค้าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าอยู่แถวไหนหรอคะอ๋องั้นช่วยส่งตำแหน่งให้หน่อยนะคะได้ค่ะนี่รับงานครั้งแรกเหรอครับใช่ค่ะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวก็ชินว่าแต่ทำอะไรได้บ้างครับก็ทำได้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วแต่ว่าพี่จะขอผมเสิร์ฟได้ปะเดี๋ยวพี่ให้เพิ่มอีก500ก็ได้ค่ะใช่ค่ะการขายตัวที่การต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าการอยากช่วยพี่จูนหาเงินเพราะการไม่อยากเป็นภาระของพี่จูนการรู้ค่ะว่าสิ่งที่ทำอยู่มันผิดในเมื่อมันได้เงินง่ายมันก็คุ้มที่จะทำค่ะไหนล่ะคะทิปหนูอย่าใจร้อนสิครับพี่ขอเล่นเกมตายให้จบเดี๋ยวพี่โอนให้อุ้ยจบแล้วอะไหนๆก็ไหนๆแล้วอะพี่ขอเบอร์หนึ่งสักรอบได้ไหมพี่ไหวเหรองั้นหนูคิดราคา3น้ำนะคะได้สิครับไม่มีปัญหานี่มันทางพี่อยู่แล้วดูจากนาคดาวใช่ไหมโอ้ยเป็นอะไรของมึงวะกูไปสัมภาษณ์งานมาวะไปมาตั้งหลายที่แล้วไม่ได้เลยทำไงดีวะเฮ้ยเอาหน้ามึงอย่าไปเครียดเดี๋ยวมึงก็ได้งานเองแหละว่าแต่กูมีวิธีคลายเครียดให้มึงอ่ะมึงจะเอาไหมอะไรของมึงวะนี่ไงเนี่ยคนเนี้ยแจ๋งทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่อีกคนนึงโอ้โตชงกูขอดูหน่อยเฮ้ยกูว่าหน้ามันอาจจะคล้ายกันก็ได้มึงช่วยส่งรูปพวกเนี้ยให้กูด้วยนะเฮ้ยมึงเฮ้ยชิบหายแล้วกูเหนื่อยจังเลยค่ะที่รักวันนี้ไปสัมภาษณ์งานมาไม่มีที่ไหนเขารับเลยคงเหนื่อยมากสินะที่ออกไปขายตัวมาที่รักนี่คุณพูดอะไรของคุณฉันงงไปหมดแล้วนะคะ
หยุดตอแหละได้ละที่รักฉันอธิบายได้นะคะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดอ่ะคุณนี่มันสุดยอดจังเลยนะโกหกผัวตัวเองว่าออกไปสัมภาษณ์งานที่ไหนได้ไปขายตัวคุณคิดหรอว่าผมจะรับเรื่องนี้ได้อ่ะคุณคะแต่ที่ฉันทำไปอ่ะเพราะว่าฉันอยากช่วยคุณจริงๆนะคะช่วยงั้นเหรอถ้าคุณจะช่วยแบบเนี้ยคุณช่วยอยู่เฉยๆดีกว่าผมยอมลำบากดีกว่าที่จะต้องใช้เงินสกปรกพวกเนี้ยเลิกกันเถอะอย่ามาเจอกันอีกเลยออกไปซะออกไปไม่ไปใช่ไหมฉันเนี่ยชอบกินต้มแซ่บแบบเธอมากกว่าทั้งเผ็ดทั้งร้อนคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณไม่จริงอ่ะต้องไม่ใช่ลูกต่อแน่ๆเลยอ่ะไปส่งไหมบ้าคุณไม่กลัวสามีฉันไงคุณเนี่ยกล้าขึ้นทุกวันเลยนะขนาดในรถยังไม่เว้นเลยคุณไม่กลัวคนอื่นมาเห็นไงจะไปกลัวทำไมครับงั้นฉันไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ฉันแนะนำบอกว่าดีมากเลยนะเผื่อจะช่วยให้เรามีลูกได้ไง
ช่วงนี้คุณดูหิวบ่อยยังไงนะก็อาหารนอกบ้านมันอร่อยกว่าอาหารในบ้านนี่นะใครจะอยากไปกินต้มจืดทุกวันล่ะฉันเนี่ยชอบกินต้มแซ่บแบบเธอมากทั้งเผ็ดทั้งร้อนปะเดี๋ยวผมอ่ะจะพาเขาไปกินต้มแซ่บเป็นอะไรหรือเปล่าคุณไม่จริงอ่ะนี่ต้องไม่ใช่ลูกต่อแน่ๆเลยอ่ะลูกโตขึ้นทุกวันแบบนี้มันคงถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องบอกความจริงกับอาร์มลูกจะได้อยู่กับพ่อแท้ๆของเขาสักทีไม่ได้เจอกันนานแล้วนะนัดผมมาเจอเนี่ยมีธุระเหรอมีลูกคนหรอน่ารักจิ้มลิ้มเชียวนะคุณมีธุระอะไรก็รีบพูดมาวันนี้ผมรีบฉันจะไม่อ้อมค้อมแล้วนะคุณจำเรื่องวันนั้นได้ไหมเด็กคนนี้เป็นลูกคุณจะเป็นไปได้ไงคุณมีครอบครัวแล้วนะเป็นไปไม่ได้หรอกนะฉันเป็นลูกผมอ่ะนี่คุณสามีฉันเขามีลูกไม่ได้วันนั้นคุณทำอะไรลงไปคุณก็น่าจะรู้ดีนะไม่คิดจะรับผิดชอบหน่อยหรอรับผิดชอบมั้ยหรอลูกของคุณเนี่ยอาจจะเป็นลูกของคนอื่นก็เป็นไปได้คุณไปนอนกับใครบ้างพูดมาได้ไงอ่ะทุเรศที่สุดทุเรศกันเหรอขนาดตอนที่คุณมีสามีอยู่อ่ะคุณยังมานอนกับผมได้เลยคุณไม่เชื่อใช่ไหมงั้นเราไปตรวจ DNA ด้วยกันจะได้รู้กันไปเลยว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของคุณจริงๆเคยเจออะไรล่ะตอนนี้ผมก็มีครอบครัวแล้วผมไม่อยากมีปัญหากับภรรยาผมแต่ฉันตัดสินใจแล้วว่าเราควรจัดการเรื่องลูกด้วยกันเด็กคนนี้เขามีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าใครคือพ่อแท้ๆของเขาคุณลองคิดดูนะถ้าหากว่าสามีคุณรู้ว่าคุณสวมเขาให้เขาจนคุณท้องอ่ะแล้วสามีของคุณก็เลี้ยงลูกคนอื่นมาจนโตขนาดเนี้ยคุณคิดว่าสามีของคุณอ่ะเขาจะรับได้ไหมผมว่าคุณกับผมอ่ะควรเลิกติดต่อกันได้ละต่างคนต่างไปจะบอกให้นะต่อให้เด็กคนนี้จะเป็นลูกผมจริงๆก็เถอะผมจะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นพี่รัก
กับมาเหรอวันนี้คุณพาลูกไปเที่ยวที่ไหนมาเหรออ๋อฉันพาลูกไปเดินสวนสาธารณะมาพอดีว่าผมเห็นคุณไม่กลับมาผมก็เลยทำกับข้าวรอคุณมามากินข้าวกันกินสิครับคุณทำหน้าแบบนั้นอ่ะผมทำกับข้าวไม่อร่อยหรอเปล่าค่ะพอดีฉันไม่ค่อยหิวแหละนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณดูเศร้าๆนะไม่เป็นไรค่ะฉันแค่คิดถึงแม่สุดท้ายฉันก็เลือกเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับตลอดไปก็ไม่รู้ว่าเรื่องลูกจะระเบิดเวลาของครอบครัวเราเมื่อไหร่ไอ้แกทำบ้าอะไรเนี่ยฮะก็สูบบุหรี่ไงใครสั่งใครสอนให้แกทำแบบนี้ต้องมีใครสอนหรอกทุกวันเนี้ยก็เห็นกันอยู่ละว่าแบบอย่างแบบเนี้ยได้มาจากใครเพื่อนแบบนี้แกเข้าไปได้ยังไงไหมดูก็รู้ว่ามันเป็นคนไม่ดีเนี่ยโอ้ยมันจะคบใครเป็นเพื่อนมันก็เลือกของหนูน่ารำคาญจริงๆก่อนที่พ่อจะว่าคุณหัดดูสารรูปเองตอนนี้ก่อนไหมกันแกทำบ้าอะไรเนี่ยฮะก็สูบบุหรี่ไงใครสั่งใครสอนให้แกทำแบบนี้ต้องมีใครสอนหรอกทุกวันเนี้ยก็เห็นกันอยู่ละว่าแบบอย่างแบบเนี้ยได้มาจากใครแกทำไมตบเหรอเอาสิตบเลยเอาเลยนี่แกจะไปไหนแล้วนั่นใครก็เพื่อนไงเพื่อนแบบนี้แกเข้าไปได้ยังไงไหมดูก็รู้ว่ามันเป็นคนไม่ดีเนี่ยโอ้ยมันจะคบใครเป็นเพื่อนมันก็เรื่องของหนูน่ารำคาญจริงเลยอ
อ่ะไอติมเมื่อกี้พ่อหนูว่าอะไรอ่ะไม่ได้ว่าอะไรนะคะดูพ่อการเนี่ยห่วงลูกสาวมากเลยนะไอติมนะคะอร่อยเดี๋ยววันหลังซื้อให้กินก่อนไปไหนมาทำไมกลับมาดูแบบนี้ก็ไปเที่ยวไงจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยไปเที่ยวอะแล้วพ่อโทรไปทำไมไม่รับแล้วไปกับไอ้คนแบบนั้นน่ะพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นคนไม่ดีพอได้ละรู้ไหมว่าพ่อเนี่ยพ่อนี่โคตรน่ารำคาญเลยวะตั้งแต่แม่เสียไปเนี่ยพ่อเคยสนใจอะไรบ้างไหมวันๆแม่ทำแต่งานกลับมาก็กินแต่เหล้าก่อนที่พ่อจะว่าคนอื่นหัดดูสารรูปตัวเองตอนนี้ก่อนไหมการนี่แกกล้าดียังไงมาว่าฉันเนี่ยฮะยังลูกไม่รักดีการจะไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้หนูคิดถึงแม่จังเลยค่ะไม่เป็นไรนะการพ่อไม่ได้ตั้งใจหรอกการอย่าไปโกรธพ่อเลยนะแต่พ่อเขาไม่เคยทำแบบนี้กับหนูเลยนะไม่เป็นไรหรอกการจ้ะเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะครับคนสวยขับรถดีนะคะบ๊ายบาย
ติเป็นใครนี่มันผัวกูมึงออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะกูไม่ออกมึงจะทำไมมึงจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมได้ไปได้การลูกเฮ้ยมึงทำอะไรลูกสาวกูฮะเป็นเหี้ยอะไรเป็นเหี้ยอะไรเหรอฮะมึงทำอะไรลูกสาวกูมึงทำอะไรฮะมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะฮัลโหลที่ไหนชายไทยจะรีบไปการอย่านะลูกการอย่าเข้ามานะถ้าพ่อเข้ามาอีกคราวเดียวอ่ะหนูโดนจริงๆด้วยการพ่อขอร้องอ่ะลูกลูกลงมาก่อนเถอะพ่อสัญญานะพ่อจะปรับปรุงตัวพ่อจะไม่ทำตัวแบบนี้อีกการพ่อเสียแม่หนูไปคนนึงแล้วอ่ะพ่อไม่อยากเสียหนูไปอีกการพ่อขอร้องอย่าเข้ามาหนูบอกว่าอย่าเข้ามาออกไปการถ้าพ่อเสียหนูไปพ่ออยู่ไม่ได้การพ่อขอร้องพ่อสัญญาว่าพ่อจะปรับปรุงตัวการลงมาเถอะลูกการพ่อขอร้องลงมาลูกขอโทษพ่อจะไม่ทำตัวแบบนี้พ่อสัญญาลูกคุณกลับมาที่นี่ทำไมที่แม่กลับมาครั้งนี้อ่ะแม่จะพาหนูไปอยู่ด้วยไงคะทีนี้ไปอยู่กับแม่นะยังไงหนูก็ไม่ไปคุณกลับไปเถอะทิ้งยังโกรธแม่อยู่ใช่ไหมที่พ่อกับแม่เลิกกันอ่ะแม่พาทิ้งไปไม่ได้จริงๆตอนนั้นแม่ลำบากมากแม่มีเหตุผลของแม่แม่กลัวถึงจะลำบากแม่ก็เลยตอนนี้หนูมีความสุขดีค่ะทิ้งทิ้งแต่ตอนนี้แม่มีฐานะที่ดีขึ้นให้ทุกอย่างที่ทิ้งทิ้งอยากได้ทั้งอาหารการกินของเล่นแม้กระทั่งอนาคตที่ดี
หนูไม่อยากได้ร้านทั้งนั้นหนูอยากอยู่กับพ่อทิ้งทิ้งถ้าหนูอยู่กับพ่ออ่ะหนูไม่มีทางมีหรอกนะอนาคตที่ดีอ่ะทิ้งทิ้งไปอยู่กับแม่เถอะนะแม่สัญญาว่าแม่จะดูแลทิ้งทิ้งเป็นอย่างดีหนูไม่ไปหนูจะอยู่กับพ่อทิ้งทิ้งพ่อบอกให้ไปอยู่กับแม่ไงพ่อไม่รักหนูแล้วพ่อบอกไงว่าให้ไปอยู่กับแม่ไปอยู่ในเมืองอะอะไรอะไรมันก็ดีการศึกษาก็ดีสังคมก็ดีเวลาลูกโตมาจะได้มีหน้ามีตาในสังคมไงไปซะหนูเกลียดพ่อช่วยไปเตรียมรถให้ฉันหน่อยนะฉันจะกลับบ้านนอกไปหาพ่อฉันอะฉันจะไปอวดพ่อว่าฉันมีหน้าที่การงานที่ดีมีอนาคตที่ดีพ่อฉันต้องภูมิใจมากแน่ๆเลยได้ค่ะบอสคุณเป็นใครเหรอคะแล้วคุณมาอยู่ที่บ้านนี้ได้ยังไงคะแล้วพ่อของฉันไปไหนเหรอคะเมื่อ15ปีก่อนพ่อของคุณได้ขายบ้านหลังนี้ให้กับพ่อของผมแกบอกว่าแกต้องการใช้เงินด่วนเอาไปรักษาโรคอะรักษาโรคงั้นเหรอคะเอาเงินไปรักษาใครเหรอคะก็ไปรักษาตัวแกเองไงนี่คุณไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยหรอฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยค่ะแล้วพ่อฉันป่วยเป็นโรคอะไรเหรอคะเมื่อ15ปีก่อนตอนที่แม่คุณกลับมาก็เป็นเพราะว่าพี่อยู่ได้ไม่นานแล้วขวัญตอนนี้พี่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่พี่ขอร้องขวัญกลับมาครั้งเนี้ยพี่อยากจะขอร้องขวัญรับทิ้งๆไปอยู่ด้วยพี่ก็รู้นี่ว่าฉันแต่งงานมีครอบครัวใหม่แล้วมันยากมากเลยนะพี่รู้ขวัญแต่บ้านหลังเนี้ยพี่ก็ได้ขายไปหมดแล้วนะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายของทิ้งทิ้งทั้งหมดพี่ก็เตรียมให้ขวัญไว้แล้วนะพี่ขอร้องนะขวัญนะก็ได้ฉันรับปากพี่ทิ้งทิ้งเนี่ยก็เป็นลูกแท้ๆของฉันพี่เชื่อใจฉันนะฉันจะดูแลทิ้งทิ้งเป็นอย่างดีพี่มีเรื่องจะขอร้องขวัญอีกสักเรื่องนึงพี่ไม่อยากให้ทิ้งทิ้งกลับมาบ้านนี้อีกเด็ดขาดพี่ไม่อยากให้ทิ้งทิ้งรู้เรื่องนี้ก็ได้ฉันรับปากค่ะแล้วเรื่องการป่วยพี่จะเอายังไงฉันช่วยพี่ได้นะไม่เป็นไรขวัญจะเร็วจะช้าพี่ก็ต้องตายอยู่ดีอ
ตั้งแต่คุณเดินออกจากบ้านหลังนี้ไปพ่อของคุณเอาแต่ร้องไห้เสียใจเก็บตัวอยู่คนเดียวหลังจากนั้นไม่กี่วันแกก็เสียชีวิตลงแต่คุณรู้ไหมว่าพ่อของคุณรักคุณมากขนาดไหนนี่เป็นเงินประกันของพ่อของคุณที่เก็บไว้ให้คุณคุณรอไปเถอะนะHa ha ha ha!